กคนแก่12ล้านคนให้กาแกทั้งหมดแล้วจะได้เงิน 3,000 บาทต่อเดือนทุกวันนี้ผ่านไป1เดือนได้ยังแกเนี่ยหลอกคนแก่บาปกรรมอันที่2แกหลอกแรงงานพม่าเขมรลาวนี่ทุกคนร้องไห้หมดเลยคนไทยก็ร้องไห้450บาทเป็นไปไม่ได้ทำไมแกไม่บอกไปล่ะว่า450บาทแกจะผลักดันผ่าน3สภาอันที่3 1,200 บาทต่อเดือนของคนที่ออกลูกใหม่ก็แกหลอกลวงเขาอย่างกับแก๊งคอลเซ็นเตอร์เลยยังคงเป็นประเด็นที่หลายคนให้ความสนใจและก็ยังติดตามกันอย่างต่อเนื่องกับนโยบายที่เกี่ยวกับสวัสดิการของประชาชนของพรรคก้าวไกลที่ได้กล่าวหาเสียงไว้ว่า100วันทำทันทีที่สำคัญก็ได้แก่เพิ่มเบี้ยผู้สูงวัย 3,000 บาทต่อเดือนค่าแรงขั้นต่ำ450บาททำทันทีหรือจะเป็นสวัสดิการค่าคลอดบุตร 1,200 บาทต่อเดือนล่าสุดครับทางด้านดร.มาริกาได้ออกมาไลฟ์สดครับบางช่วงบางตอนพูดถึงประเด็นดังกล่าวนี้ไว้อย่างน่าสนใจบอกเลยว่าได้ใจ FC พูดถูกทุกเรื่องเป็นอย่างไรไปฟังจากคลิปนี้กันครับเข้าใจยังน่ากลัวกับแก๊งคอลเซ็นเตอร์กับไอ้พวกก้าวไกลอนาคตเยอะเนี่ยโอ้โหพี่จะมากล่าวหาพรรคผมนะเอาก็พรรคแกหรือเปล่าที่ไปโกหกคนแก่12ล้านคนให้กาแกทั้งหมดแล้วจะได้เงิน 3,000 บาทต่อเดือนทุกวันนี้ผ่านไป1เดือนได้ยังแกยังบอกเลยว่าทำไม่ได้รออีกปี70ปี70เนี่ยพวกแกอยู่ที่ไหนฉันยังไม่รู้เลยพวกแกจะชนะเลือกตั้งมาหรือเปล่าแกจะไม่รู้เลยอีก2ปีแกจะยุบสภาหรือเปล่าแกยังไม่รู้เลยเข้าใจเปล่าแกเนี่ยหลอกคนแก่บาปกรรมอันที่2แกหลอกแรงงานพม่าเขมรลาวนี่ทุกคนร้องไห้หมดเลยคนไทยก็ร้องไห้450บาทเป็นไปไม่ได้ทำไมแกไม่บอกไปล่ะว่า450บาทแกจะผลักดันผ่าน3สภาแกจะผลักดันให้ผ่านคณะกรรมการซึ่งเป็นบอร์ดแรงงานแล้วแกศึกษาบ้างหรือเปล่าบอร์ดแรงงานเขาเพิ่งประชุมกันไปเมื่อเดือนตุลาปี2565ดังนั้นเขาจึงยังไม่สามารถที่จะขึ้นค่าแรงได้เพราะว่ายังเป็นช่วงที่ประเทศชาติจะต้องพลิกฟื้นโดยการสร้างโครงสร้างพื้นฐานเสร็จหมดแล้วจะต้องระดมผู้ลงทุนลงมาในนิคมอุตสาหกรรมต่างๆดังนั้นค่าแรงงานยังอยู่ที่300บาทเพื่อที่จะเนื่องจากมันเป็นสิ่งการันตีว่าพวกที่จะมีพวก SME ทั้งหลายที่จะต้องสตาร์ทอัพทั้งหลายที่ต้องสร้างคุณประโยชน์ในการค้าการขายทั้งหลายอยู่เนี่ยเขายังนะสตาร์ทเรื่องของต้นทุนที่300บาทต่อแรงงานอยู่นะถ้าเกิดเป็นจำนวนนอกเหนือจากนี้แปลว่ามันไม่ได้อยู่ในแผนของเขาเขาก็ต้องมูฟประเทศหนีเขาก็ต้องมูฟอุตสาหกรรมเขาหนีไปประเทศอื่นที่มันค่าแรงถูกกว่าต่ำกว่าลงทุนน้อยกว่าไม่งั้นปัจจัยเขาเพิ่มเขาก็เจ๊งทำไปปีนึงเจ๊งทำไป2ปีเจ๊งเข้าใจหรือเปล่าสรุปแล้วก็คือ450แกก็ทำไม่ได้2เรื่องแล้วแกหลอกเขาแกไม่ได้พูดความจริงอันที่3 1,200 บาทต่อเดือนของคนที่ออกลูกใหม่ก็ไม่ได้อีกเพราะแกยังไม่รู้จะจัดสรรงบประมาณจากตรงไหนเลยนโยบายของแกทั้งหมดในประมาณ 7-8-9 ข้อเนี่ยใช้งบประมาณทั้งสิ้นต่อปีเนี่ย 600,000 กว่าล้านเท่าๆกับงบกลางที่บริหาร70จังหวัดอะโดยสรุปเลยก็คือว่าแกเนี่ยทะเลอะทะล่าเข้าใจเปล่าทะเลอะทะล่าแล้วก็ไปพูดนั่นพูดนี่ทำให้ประชาชนหลงเชื่อในหน้าตาของพวกแกเสร็จแล้วเป็นไงแกหลอกลวงเขาอย่างกับแก๊งคอลเซ็นเตอร์เลย